สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียไปที่รัฐยะไข่กันบ้างล่าสุดนะครับได้มีการปะทะที่รุนแรงระหว่างกองทัพพม่ากับกองทัพอารากันหรือ AA โดยกองทัพอารากันได้โจมตีเรือรบ3ลำที่มาถึงรัฐยะไข่เพื่อเสริมกำลังที่เมืองปักตอทำให้มีทหารพม่าเสียชีวิตและเรือรบได้ถอยกลับไปเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับสำนักข่าวคิดถิดมีเดียรายงานเมื่อวันที่22ธันวาคม2566ว่ากลุ่มพลาดอนภาพประกาศว่ากองทัพอารากันหรือ AA ได้โจมตีเรือรบ3ลำที่มาถึงเมืองปักตอรัชยะไข่และฐานสภาทหารพม่าถูกสังหารและเรือรบก็ถอยกลับไปและระบุ ด้วยว่าฐานสภาทหารเมียนมาพยายามเสริมกำลังทหารมาประมาณ1สัปดาห์แล้วแต่กองทัพยะไข่ยังคงปิดล้อมพวกเขาพร้อมระบุด้วยว่าทหารสภาทหารประมาณ80นายได้เข้าไปในหมู่บ้านโตกันในเมืองซิตเวและจุดไฟเผาอาคารที่พักอาศัยในหมู่บ้านตามการระบุของชาวบ้านครับสมรภูมิในรัฐยะไข่ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศพม่ากำลังระอุกลับขึ้นมาอีกด้วยศักยภาพในการรบของกองทัพอารากันหรือ AA นั้นสูงมากดังเห็นได้จากทหารพม่าต้องใช้เรือรบถึง3ลำเข้ามาช่วยแต่ก็ต้านทานไม่ไหวต้องล่าถอยกลับไปซึ่งรัฐยะไข่เป็นแหล่งผลประโยชน์ที่สำคัญของรัฐบาลทหารเมียนมาและยังเป็นที่ตั้งท่าเรือของจีนด้วยดังนั้นถ้าหากทหารออนไลน์ต้องการมีชัยเหนือกองทัพอารากันแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการระดมอาวุธหนักรวมทั้งการโจมตีทางอากาศเข้ามาถล่มหนักอย่างแน่นอนก็ต้องติดตามดูกันต่อไปครับ